เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนี่ฟู้ดเห็นเพื่อนที่ออฟฟิศอะค่ะเป็นโรคสะเก็ดเงินเวลาอาการกำเริบก็จะมีอาการแบบคันตามผิวหนังปวดแสบปวดร้อนรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะไม่ทราบว่าเอนไซม์พอช่วยอะไรเพื่อนได้บ้างไหมคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้เซลล์ผิวหนังชั้นกำพร้าแบ่งตัวเร็วผิวหนังเกิดความหยาบและเป็นขุยปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้แก่ความเครียดผิวหนังเป็นแผลรวมทั้งการติดเชื้อและจากยาบางชนิดสะเก็ดเงินเป็นโรคที่ไม่สามารถติดต่อกันโดยการสัมผัสสะเก็ดเงินสามารถพบในบริเวณผิวหนังแทบทุกแห่งบนร่างกายอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินคือผิวหนังจะเป็นตุ่มแดงเห็นได้อย่างชัดเจนและมีขุยสีขาวบริเวณผิวหนังตุ่มจะค่อยๆขยายออกจนกลายเป็นวงกว้างและหนาขึ้นสะเก็ดจะมีลักษณะเป็นสีเงินและจะหลุดร่วงตลอดเวลาอาการของโรคจะเป็นหายๆไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โรคสะเก็ดเงินแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกัน1ชนิดผื่นหนาจะเป็นผื่นแดงหนาเป็นบริเวณชัดเจนพบบ่อยบริเวณหนังศีรษะลำตัวแขนขาโดยเฉพาะบริเวณข้อศอกและหัวเข่าที่มีการเสียดสีชนิดที่2ผื่นขนาดเล็กจะเป็นตุ่มแดงคล้ายหยดน้ำขนาดเล็กผู้ป่วยอาจมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนำมาก่อนชนิดที่3ชนิดตุ่มหนองจะเป็นตุ่มหนองกระจายบนผิวหนังที่มีการอักเสบชนิดที่4ชนิดผื่นแดงลอกทั่วตัวสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงผิวหนังมีลักษณะแดงและมีขุยลอกเกือบทั่วพื้นที่ทั้งหมดของร่างกายแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์นั้นจะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูและบำบัดผิวหนังที่มีอาการอักเสบให้กลับสู่ภาวะปกติซึ่งเอนไซม์ที่สามารถช่วยได้นี้ก็คือเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสและเอนไซม์ในกลุ่มอะไมเลสซึ่งโปรตีเอสจะช่วยในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้เซลล์ผิวหนังทำงานได้เป็นปกติส่วนเอนไซม์ในกลุ่มอะไมเลสจะช่วยลดการเป็นสะเก็ดผุพองและลดการอักเสบของผิวหนังนอกจากนี้ผู้ป่วยสะเก็ดเงินควรจะดูแลตนเองโดยการควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนหลีกเลี่ยงจากความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอรักษาความสะอาดบริเวณแผลไม่ให้แผลติดเชื้อและที่สำคัญผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินควรดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีห่างไกลจากโรคภัยต่างๆแล้วนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว